ระหว่างวันที่6พฤศจิกายนถึง13ธันวาคม2552จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดสมรโกศอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานเพลิงศพนางภูนทรัพย์ตราโมทซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองตีบเมื่อวันที่7มกราคม2552สิริอายุรวม91ปีนางภูนทรัพย์ตราโมทเกิดเมื่อวันที่29ตุลาคม2460เป็นธิดาของนายศิลและนางสังวานนาประเสริฐเมื่ออายุได้8ปีได้ฝึกหัดเป็นตัวละครของคณะเจ้าคุณพระประยุรวงศ์เจ้าจอมมารดาในรัชกาลที่5และแสดงประจำอยู่ที่คณะละครของมหาเสวกเอกพลตรีพระยาอนิรุตโดยเป็นผู้มีฝีมือด้านการละครและการขับร้องเพลงไทยและการแสดงนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทยเช่นระนาดเอกรวมถึงผลงานละครวิทยุเคยถวายงานด้านดนตรีไทยแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเป็นหนึ่งในครูดนตรีและนาฏศิลป์สตรีอาวุโสที่ร่วมแสดงในงานวิสิตศิลปินปิ่นสยามด้านครอบครัวสมรสกับนายมนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติและศิลปินอาเซียนมีบุตรธิดาสองคนคือนางดนตรีและนายยานีตราโมทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระบรมโอกาสให้คนไทยในสาธารณรัฐโปแลนด์เฝ้าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2552เวลา17นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐโปแลนด์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จออกณห้องโครัลโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระวโรกาสให้นายถากูลพาณิชย์เอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอนำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอเฝ้าในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอและผู้ถวายงานในโอกาสเสด็จเยือนสาธารณรัฐโปแลนด์ด้วยต่อมาเสด็จยังแกรนด์บอลรูมพระราชทานพระวโรกาสให้นายถากูลพาณิชย์เอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอนำคนไทยในสาธารณรัฐโปแลนด์และพื้นที่ใกล้เคียงจากประเทศนอร์เวย์และฮังการีประกอบอาชีพอาจารย์นิสิตนักศึกษาพ่อค้านักธุรกิจพ่อครัวแม่ครัวในภัตตาคารไทยจีนและญี่ปุ่นตลอดจนผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมและผู้ที่สมรสกับชาวโปแลนด์เกือบ200คนเฝ้าโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้ทรงกู่เจิงเครื่องดนตรีโบราณของจีนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจะเสด็จไปทรงแสดงในคอนเสิร์ตสายสัมพันธ์สองแผ่นดินซึ่งจีนและไทยสลับกันเป็นเจ้าภาพจัดงานโดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนธันวาคมปีนี้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้ทรงกู่เจิงในเพลงระบำเผาอี้และเพลงวิ่งตามพระจันทร์พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าเพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนในฐานะที่ทรงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เป็นทูตวัฒนธรรมของจีนThank you.
การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้พระราชทานพระดำรัสเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และทรงแสดงความห่วงใยคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทยซึ่งนับเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งในปัจจุบันโดยทรงแนะนำให้ทุกคนหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตประจำวันและการรับประทานอาหารที่อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งได้เพื่อลดอัตราการเกิดมะเร็งที่สำคัญยังทรงขอร้องให้ทุกฝ่ายช่วยกันรณรงค์ให้คนไทยเลิกสูบบุหรี่อย่าให้ช่วยกันรณรงค์ว่าให้คนไทยเลิกสูบบุหรี่คือนอกจากเป็นอันตรายกับตัวคนสูบแล้วยังเป็นอันตรายกับคนข้างเคียงคือที่เรียกว่า passive smoker คือตัวเองไม่ได้สูบแต่ต้องไปนั่งสูดควันของคนที่สูบก็สามารถทำให้เป็นมะเร็งปอดได้เช่นเดียวกันโดยชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างได้ให้ความสนใจผลงานฝีพระหัตถ์ที่ทรงนำมาให้ผู้มีจิตศรัทธาในต่างแดนได้ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยมีผู้ร่วมโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้จำนวนมากและได้เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกผลงานถักร้อยสร้อยรักจากฝีพระหัตถ์โดยทั่วกันจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการซึ่งสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอได้จัดแสดงภาพถ่ายพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีในด้านการสาธารณสุขและด้านต่างๆเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรและการเสด็จเยือนต่างประเทศในการหาความร่วมมือทางวิชาการรวมทั้งรางวัลที่ทรงได้รับจากสถาบันที่มีชื่อเสียงต่างๆทั่วโลกด้วยทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้พระราชทานเลี้ยงแก่คนไทยในสาธารณรัฐโปแลนด์และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนคลองบ้านระกาศอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเวลา 18:40 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนคลองบ้านระกาศอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการซึ่งพระอาจารย์ศักดาทิติธรรมโมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองชุมชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งอาคารเรียนหลังเดิมซึ่งเป็นไม้และก่อสร้างมา68ปีชำรุดทรุดโทรมโดยอาคารเรียนหลังใหม่จะเป็นอาคารสูง3ชั้น10ห้องเรียนพร้อมลานอเนกประสงค์ในร่มและได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศประธานพระอนุญาตเชิญอักษรพระนามสสประดิษฐานหน้าอาคารเรียนโรงเรียนคลองบ้านระกาศตั้งอยู่ในบริเวณริมคลองบ้านระกาศรายรอบด้วยบ่อกุ้งและบ่อปลาอันเป็นอาชีพของชุมชนก่อตั้งเมื่อวันที่1มิถุนายน2483โดยนายฉิวแป้นเหมือนเป็นผู้บริจาคที่ดินและทุนทรัพย์ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน56คนครู6คนนักเรียนมีผลการเรียนแต่ละกลุ่มวิชาระดับปานกลางโรงเรียนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาอาหารไทยและทอเสือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเปิดโครงการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เยาวชนเวลา 13:48 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังโรงแรมเจริญโฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีทรงเปิดโครงการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กซึ่งกองทุนเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงยุติธรรมจัดขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในประเทศไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่องหลังจากทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะทูตสันทวะ
ไมตรีของยูนิเฟมอีกทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนโดยมีตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและครูจากโรงเรียนนำร่อง8แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการหยุดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กด้วยพลังเด็กและเยาวชนระหว่างวันที่15ถึง17พฤษภาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้ประธานพระดำรัสเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้เข้าร่วมโครงการจากนั้นตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ8แห่งนำเสนอผลงานของแต่ละโรงเรียนที่ได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหาความรุนแรงต่างๆและเสนอแผนงานโครงการเกี่ยวกับการต่อต้านความรุนแรงที่จะนำไปทดลองปฏิบัติในโรงเรียนของตนเองและโรงเรียนอื่นสามารถนำไปขยายผลอันจะส่งผลให้ปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีลดลงพระธิดาในสุลต่านรัฐเกดะประเทศมาเลเซียทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์มูลนิธิชัยพัฒนาเวลา 15.45 นาฬิกา 45 นาที ดาโตสรีตนกูปุตรีอินตันซาฟินัสพระธิดาในสุลต่านตนกูอัลฮัดอับดุลฮาลิมมูอัดซัมซารัฐเกดะประเทศมาเลเซียเสด็จไปทอดพระเนตรการ